สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่การไลฟ์สดของเพจสยามสปอร์ตนิวส์นะฮะโอเควันนี้อาจจะมาช้าเล็กน้อยนะฮะก็ไม่เล็กน้อยหรอกจริงๆมันต้องทุ่มสี่ห้ามาสองทุ่มเลยสองทุ่มละนะฮะก็คือติดลมนิดนึงนะเมื่อสักครู่ดูบอลครับ FC แชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับกวางโจวเอลแกรนด์เสมอ 1-1 นะฮะเสมอเฉยเลยดราม่าท้ายเกมเพราะว่าก่อนที่จะบุรีรัมย์เนี่ยได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับยูจุนซูนี่ก็ตัวแสบนะฮะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งยิงชนบุรีในช่วงแบบนี้แหละช่วงทดเวลาเหมือนกันนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นประตูสำคัญทำให้เซฟได้นะเซฟบุรีรัมย์จากความให้แพ้กลับมาเสมอได้แต่ก่อนที่จะได้ประตูตีเสมอนี่โอ้โหเชื่อเหลือเกินว่าแฟนบุรีรัมย์หลายท่านนะฮะหรือว่าคนไทยหัวใจบุรีรัมย์นี่แหละนะฮะที่ค่อนข้างว่ามั่นใจว่ากวางโจคงจะกระโดดไม่ข้ามกำแพงเกือบเมตรเนี่ยถึงกับกุมขมับเลยฮะเพราะว่าก่อนที่จะได้ประตูตีเสมอโอ้โหจะโดนมารอมาล่อใช่นะฮะคือทางกวางโจนี่หลุดเดี่ยวไปนะฮะศิวลักษณ์ก็ออกมานะฮะโดนหลบไปแล้วเสากับตาคายครับแต่ผมกุมหัวแล้วผมกุมหัวเอาจริงๆนะคือกุมหัวแล้วว่ะมันโดนแน่ๆรอดเฉยโอ้โหนะฮะใครใครเข้ามาสไลด์ขวางน่าจะนฤบดินทร์นฤบดินทร์ป่ะเมื่อสักครู่คือแบบคนสไลด์ขวางนี่เราไม่ได้สนใจเลยคือแบบผมเฮอย่างเดียวนะฮะว่าอย่างน้อยก็ไม่โดนเต็มจริงๆคุณต้องไปขอบคุณคนนั้นเออใช่ที่จริงนี่คือแบบเขาคือจุดเปลี่ยนของเกมนะคือฮีโร่เลยสุดท้ายนี่บุรีรัมย์เซฟคะแนนได้นี่ก็ทำให้สถานการณ์ณเวลานี้นะครับบุรีรัมย์เก็บเพิ่มอีกหนึ่งแต้มคู่แรกเนี่ยคู่แรกที่แข่งจบไปก่อนก็คือทางเซโซโร่โอซาก้าชนะเจจูเจจูนะฮะเจจูหมูปิ้งไป 2-1 นะฮะก็เดี๋ยวผมดูแบบตารางแบบสดๆเลยแล้วกันนะฮะมันจบไปแล้วคือกวางโจเนี่ยยังไงก็จ่าฝูงเพราะว่าผลงานแต่ที่จริงกวางโจนี่สะดุดบุรีรัมย์มา2เกมนะนัดแรกก็เหมือนกันเลยอย่างนี้เลยใช่นะฮะนี่นัดแรกกวางโจนี่น่าจะยิงบุรีรัมย์ได้ประมาณ2นะแต่ทำไม่ได้โดนบุรีรัมย์ตีเสมอนี่ก็โดนตีเสมอนะกุ๊กจีเนี่ยกวางโจเนี่ย9คะแนนเซโซซาก้า8นะฮะบุรีรัมย์6แล้วก็เจ๊จูเนี่ย3เจ๊จูตัดไปเลยเจ๊จูตกรอบแน่นอนแล้วนะฮะนัดสุดท้ายนี่บุรีรัมย์ไปเยือนเจ๊จูนะฮะส่วนเซโซซาก้ากับกวางโจเนี่ยไปตัดกันที่บ้านของกวางโจเอาง่ายคือบุรีรัมย์ชนะจบนะฮะเพราะว่าไอ้ข้างบนก็ไปตัดแต้มกันนะฮะคือต่อให้เซโซซาก้าชนะเดี๋ยวนะอุ้ยบุรีรัมย์ชนะยังตอนนี้9นะถ้าต้องลุ้นให้เซเรโซไม่ชนะใช่ลุ้นให้เซเรโซไม่ชนะดีกว่าคือถ้าเซเรโซเสมอเนี่ยอ่ะเสมอจะเป็น9บุรีรัมย์ชนะบุรีรัมย์จะเป็น9คะแนนเท่ากันซึ่งกฎของ FC คือ head to head ครับบุรีรัมย์ดีกว่านะฮะแต่ถ้าไปเป็นทางกวางโจดันแพ้ขึ้นมาเซเรโซซาก้าเนี่ยเข้าดันทีนะฮะจะเป็นเท่าไหร่11แต้มส่วนกวางโจจะอยู่ที่9บุรีรัมย์ชนะต้องชนะในเขาเรียกอะไรไปกลับอ่ะตอนนี้คือกวางโจบวก4บุรีรัมย์0เพราะคู่นี้เฮดทูเฮดเท่ากันเฮดทูเฮดเท่ากันเพราะเสมอมาทั้งคู่ครับเสมอมาสองนัดกันที่ลูกได้เสียลูกได้เสียบวก4กับ0นะฮะคือถ้ากวางโจแพ้ลูกเดียวบุรีรัมย์ต้องชนะ3ลูก3ถึง4นะแต่ดูแล้วก็โอ้โหงานยากเย็นเจ๊จูลุ้นให้ลุ้นได้สักการ์แพ้ไปเลยแพ้ไปเลยดีกว่านะฮะแล้วเราคือเราโจทย์ก็คือต้องชนะไว้ก่อนใช่ต้องชนะสถานเดียวนะเสมอไม่พอใช่เสมอก็ตกรอบเหมือนกันนะฮะอันนั้นก็คือความหลงของ FC แชมเปี้ยนส์ลีกกันเอานำมาฝากเล็กน้อยนะฮะมาช้าก็เชียร์บอลนี่แหละเชียร์ตัวแทนจากเมืองไทยครับนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ากองเชียร์ของบุรีรัมย์น่าจะมีความสุขแฮปปี้นะครับส่วนคนไทยหัวใจกวางโจก็ก็แล้วแต่ท่านนะฮะวันนี้ก็มาม่าไปก่อนคืนนี้ไม่เป็นไรนะฮะมีให้แก้ตัวยาวๆ FC Champions League
ไม่เข้าไม่เป็นไร UEFA Champions League ยังมีให้ลุ้นอีก2คู่ในคืนวันนี้นะฮะคู่แรกนะฮะเซบีย่ากับบาเยิร์นมิวนิกนะอันนี้คือเราเอาขึ้นหัวไว้ก่อนแต่ว่าคู่บิ๊กแมตช์คือการรีแมตช์ของฟุตบอล UEFA Champions League นัดชิงชนะเลิศเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับบ้านใครนะวันนี้ยูเวนตุสใช่ยูเวนตุสพบกับเรอัลมาดริดนะฮะเอาคู่ไหนก่อนคู่บิ๊กแมตช์ก่อนแล้วกันได้ครับจูเว่กับมาดริดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของเกมคู่นี้นะฮะสถานการณ์ในลีกเนี่ยยูเวนตุสก็จากฝูงครับตอนนี้ก็ทิ้งนาโปลีเป็น4ละนั่นคือถ้ายูเวนตุสแซงได้ผมว่าตั้งแต่นาโปลีสะดุดแมตช์โรม่ามั้งครับใช่เออผมว่าตอนนั้นก็เหมือนยูเวนตุสน่าจะม้วนเดียวแล้วล่ะเขาคงไม่พลาดอีกแล้วอะนะฮะส่วนเรอัลมาดริดผมว่าเขาน่าจะโฟกัสไปที่ถ้วยนี้ถูกต้องครับเหลือถ้วยใบสุดท้ายละลาลิก้าไม่ต้องลุ้นแล้วมั้งยกให้บาร์ซ่าเออนะเหลือห่างละใช่เหลือถ้วยใบนี้นะฮะนั่นก็เป็นถ้วยที่ตัดสินชะตากรรมของซีดานใช่ครับนะฮะก็เกมนี้แม้ว่าจะเล่นในบ้านของยูเวนตุสก็จริงนะฮะแต่ทว่ากำแพงที่ตั้งเนี่ยผมงงมากเลยว่าตั้งไปทางฝั่งทีมเยือนครับผมทีมเยือนก็นี่แหละติดหนึ่งนะฮะประมาณปรับเกือบครึ่งเก้าปลานะฮะเป็นปลาสองตัวปลาสองตัวว่ายชนกันใช่นะฮะก็คงจะมองจากฟอร์มเมื่อรอบที่ผ่านมาเพราะว่าเรอัลมาดริดเขาผ่านปารีสแซงต์แชร์แมงได้แบบสบายๆด้วยซ้ำอ่ะแต่ยูเวนตุสนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะแต่ยูเวนตุสกว่าจะผ่านสเปอร์มาได้ก็โอ้โหหืดจับอ่ะใช่นะฮะคือสองทีมเนี้ยมันคือทีมที่เขาผ่านมาได้เพราะว่ามันไม่ธรรมดาทั้งคู่นะฮะครับก็เกมนี้คือดูจากรายชื่อผู้เล่นนะฮะครับไม่น่ามีปัญหาหรือทั้งคู่ใส่ชุดใหญ่นะความพร้อมมาดริดจะดูเป็นต่อกว่านิดด้วยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทำให้กำแพงออกมาแบบนั้นนะครับคือทางยูเวนตุสนะฮะขาดแน่ๆเนี่ยมีมิเรลปานิชกับเมนดี้เบนนาเตียใช่ซึ่งเป็น2ตัวหลักเลยด้วยแต่ที่ไม่ชัวร์เนี่ยต้องรอเช็คความฟิตมีทั้งอเล็กซานโดเฟเดริโกวานันเดสกี้แล้วก็มารูมาซูกิส3คนนี้ตัวหลักนะครับผมก็แต่ตัวอื่นนี่ยังอยู่นะปาโลดิบาร่าอันนี้กอนซาโลอิกัวอินนะฮะนี่เจอทีมเก่าด้วยดากาคอสตาช่วงหลังทำผลงานดีในติดทีมอยู่นะครับมีแคริล่าแบสมาตุยดีแนวรับนี่จอร์โจเคลลินี่นี่ก็ยังอยู่ครับผมส่วนมาริดคือขาดเพียงคนเดียวก็คือนาโชเฟร์นันเดสแต่แค่คนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะตัวหลักอื่นๆเนี่ยคือเอาใครลงก็ได้อ่ะนาโชเฟร์นันเดสคือก่อนหน้านี้เซอร์กิโอรามอสเจ็บเขาก็ได้ลงเล่นแทนแต่ตอนนี้รามอสกลับมาแล้วยังไงก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับนะฮะก็แนวรุกเนี่ยทั้งคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะก็มีอิสโกตอนนี้ฟอร์มฮอตมากครับนะฮะไอ้กันเบนเซม่าก็ต้องใช้ไปก่อนนะฮะใช้ไปก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่กองหน้าเดี๋ยวกองหน้าเราต้องไปดูว่าใครนะเลวันดอฟสกี้ครับผมนะจะย้ายมาช่วงปิดตลาดซื้อขายไหมหลักๆมาดริดดูจะพร้อมกว่าตัวดีกว่าเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมาเล่นที่ยูเวนตุสทางอาริกรีนี่เขาบอกว่าเขาก็ศึกษามาเว้ยทำการบ้านเว้ยไม่ใช่ว่าถึงมาจัดตัวหน้างานไม่ทำกันบ้านเว้ยมีทีเด็ดเว้ยมีทีเด็ดต้องบอกว่ามาดริดก็ใช่ว่าไม่มีจุดอ่อนนะครับเออเขาก็ว่าอย่างนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะทางจอร์โจเคียรินี่แนวรับของยูเวนตุสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นห่วงเหมือนกันเจอกับคริสเตียโนโรนัลโดครับผมแม้ว่าในลีกจะยิงได้มั่งยิงไม่ได้มั่งแต่ถ้าเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกปุ๊บเนี่ยเหมือนซุปเปอร์ไซย่านะฮะคือในลีกนี่ในลีกยังล่างปกตินะฮะพอแชมเปี้ยนลีกปุ๊บเนี่ยโอ้โหเบ่งบัลลังก์หัวทองหัวฟ้ากันมาทันทีแต่นับตั้งแต่เข้า
ปฏิทินปี2018โรนโดก็เริ่มกลับมาแล้วนะในลีกก็เริ่มกลับมายิงละตอนนี้ก็โหฮอตมากอะโรนโดอิสโกเนี่ย2ตัวเนี้ยครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะฮะอาริกรีนอกเหนือจากที่บอกว่าเจอตุสเจอมาดริดเขาก็พูดถึงอนาคตของเขาเหมือนกันใช่นะว่าอาจจะไปหาความท้าทายที่ลีกอื่นเขาบอกว่าถ้าเขาต้องลายูเว่จริงๆนะเขาจะไม่คุมทีมในอิตาลีละเพราะว่าหมดความท้าทายมันได้หมดแล้วอะนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูนะฮะพอพูดอย่างนี้เนี่ยก็เชื่อมโยงไปหลายทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษนี่เชลซีอาร์เซนอลแน่นอนใช่เชลซีอาร์เซนอลเนี่ยคือมีเรื่องของปลดโค้ชครับมาแล้วนะฮะส่วนที่ฝรั่งเศสเองก็จะมีแซงเช็คแมนใช่นะฮะหรือที่สเปนเนี่ยไปมาเรอัลมาดริดตำแหน่งของซีดานก็ยังไม่แน่ก็อยู่ที่ถ้วยวันนี้แหละซีดานนะอ่ะส่วนซีดานเองก็บอกนะฮะว่าแม้ว่าปีที่แล้วนี่ชนะยูนตุสในแมตช์ชิงครับแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมนะยูนตุสได้มาเล่นในบ้านแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะก็เดี๋ยวต้องดูนะคืนนี้ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะฮะครับเวลายุโรปกลับมาเร็วขึ้นใช่ได้ดูบอลเร็วขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เข้าช่วงซัมเมอร์ละใช่ที่จริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมมันปรับช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมใช่ครับก็ช่วงหลังจากจบเกมบอลโลกฟุตบอลทีมชาติใช่ก็ปรับเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์เริ่มก็ต้องปรับเวลานิดนึงนะฮะครับช่วงแรกๆช่วงนี้ยังไม่คุ้นตอนแรกผมก็เข้าใจอุ้ยดูดึกอีกแล้วนะฮะแต่พรีเมียร์ลีกมาเตะ3ทุ่มไม่คุ้นเลยจริงๆแล้วอย่างล่าสุดคู่เย็นเนี่ย6:30กลับบ้านแทบไม่ทันยังดูบอลไทยอยู่เลยอ้าวพี่เมลิกเตะแล้วเหรอลิเวอร์พูลเตะด้วยดิรู้สึกใช่ไหมเอแมตช์ล่าสุดแรกเลย6:30เตะชนกับตอนนั้นดูบอลไทยลีกอยู่เลยครับเอาลิเวอร์พูลเตะนะฮะอ่ะไปดูอีกคู่นะฮะครับผมเซบีย่ากับบาเยิร์นมิวนิกนะฮะซึ่งกำแพงเขาก็ตั้งไว้ว่าบาเยิร์นเสือใต้ต้องกระโดดข้าม1เมตร1เมตรนี่เสมอตัวนะฮะไม่ดูถูกเซบีย่าอย่างเงี้ยเซบีย่าดิทีมล้อแมนยูนะนะฮะตัวเซบีย่าเดี๋ยวดูก่อนครับครบนะก็ไม่มีมีติดเอวาบาเนก้าเออใช่คือเป็นตัวหลักแหละแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ติดโทษแบนอยู่แล้วก็จะลงไม่ได้นะนะฮะก็ตัวแสบของเซบีย่านะฮะเป็นเจด้าใช่ไหมเป็นเจด้าคืออันนี้เขาอันนี้ตัวซูเปอร์ซับสื่อเขาคาดการณ์ว่าอาจจะส่งหลุยส์มูเรียลลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนแล้วเป็นเจด้าค่อยแต่เป็นเจด้าในติดจ็อบติดจ็อบดูสถิตินะฮะในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยโอ้โหยิงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่คือเจ้าตัวเป็นดาวซันโมของทีมประจำฤดูกาลนี้เลยด้วยนะแต่ว่าก็ยังต้องเบียดตำแหน่งกับหลุยส์มูเรียลอยู่ตอนนี้เนี่ยจำขึ้นใจงานนั้นเป็นเจด้าสีเลยส่วนตัวอื่นก็มาครบนะปาโบซาราเบียก็มาแล้วก็พวกซีเฟนเอซองซี่นะครับก็ลงเล่นครบนะครับส่วนกองหลังก็ครบนะเอสคูเดโรซิมองเคียเกือมองเลงเล่นะเคียกับเลงเล่นี่หูเล่นเด่นมากตอนเจอแมนยูโดยเฉพาะไอ้เลงเล่เนี่ยสกัดบอลจังหวะสำคัญได้ตลอดนะถ้าใครจำได้ก็ส่วนใหญ่ก็ครบนะชุดใหญ่นะครับสำหรับเซบีย่าส่วนไบเยิร์นนี่ก็เป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าไอ้พวกที่เจ็บอยู่มันก็เจ็บมาตั้งนานแล้วลิโกมันมาเนลนอยเออร์พวกเนี้ยนะมันก็ใช้ชุดเดิมๆนะฮะครับผมไลยังเป็นมือหนึ่งนะฮะเป็นมือหนึ่งมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลนะฮะตัวอื่นๆนะโทมัสมุลเลอร์เมสโรดิเกสโรเบิร์ตโรฟสกี้ก็พร้อมที่จะลาตาข่ายนะฮะครับก็เกมเนี้ยทางจุ๊บไฮเกสนะฮะกุนซือของบาเยิร์นมิวนิกเขาก็บอกว่าเดินทางมาที่เนี่ยไม่ได้มาหวังว่าจะต้องมาจบ0-0คือจุ๊บไฮเกสเนี่ยทำไมต้องยกตัวอย่างอีกผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะมาเอาผลเสมอ0-0 เพราะว่ารอบที่แล้วเราก็เห็นได้แล้วว่าเซบีย่าก็ชนะแมนเชสเตอร์แต่แมนยูมายิงอเวโกไม่ได้ก็ทำให้เข้าไปเดือดร้อนเองช่วยไม่ได้นะฮะวันนี้เราจะมาเพื่อเอาประตูแล้วก็ชัยชนะนะฮะเนี่ยครับปู่จุ๊บเขาบอกมาอย่างนี้นะส่วนวินเซนต์มอนเตล่าเนี่ยเทรนเนอร์ของเซบีย่าก็บอกเลยว่ากูบาดแมนยูมาแล้ว
ไม่จำเป็นต้องกลัวบาเยิร์นไม่ต้องกลัวใครแล้วผมไม่กลัวนะฮะรู้ไหมบาเยิร์นเนี่ยมันเหนือแมนยูเยอะถูกนะฮะเออแต่โดยส่วนตัวนั้นก็มองแล้วว่าแนวรุกของบาเยิร์นบาเยิร์นเนี่ยมันไม่ใช่บอลเหมือนแมนยูเขาเป็นทีมรุกธรรมชาติจริงอ่ะนะฮะแล้วเขาเล่นเกมรุกนะฮะคือเหมือนอยู่ในสัญชาตญาณของพวกเขาครับนะฮะคือแมนยูนี่การทีมแบบรถบัสนะฮะทำไมต้องเศร้าอ่ะพี่โก้เซ็งอ่ะคือแบบคือคู่วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมันควรจะเป็นแมนยูเจอบาเยิร์นใจเย็นใจเย็นมูรินโญ่แม่ไม่เอานะพี่โก้ไม่เป็นไรนะฮะเราถือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเราดูเพื่อสุขภาพครับนะเดี๋ยวเอาจริงในวันเสาร์นี้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะฮะเราจะไม่ยอมให้เพื่อนบ้านได้แชมป์ในวันนั้นใช่ยอมไม่ได้นะใช่ครับพรุ่งนี้ขอให้ลิเวอร์พูลสู้ตายนะฮะโอเคโอเคนะฮะเตะให้นักเตะแมนซิตี้นี่เอาให้หักสัก 2-3 คนนะฮะก่อนถึงแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะฮะนี่มันยืมมือฆ่ากันนะชัดก็ฆ่าก่อนนะฮะส่วนใครเข้ารอบไปก็รอบหน้าขอให้โชคดีแล้วกันโอเคไม่รู้จะเชียร์ใครอืมอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะห้ามผ่านกันในค่ำคืนนี้นะตีครับ45อืมต้องบอกก่อนนะคืนนี้จริงๆก่อนแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีนัดตกค้างของกันโชเซราเตอรี่ด้วยนะอ๋อที่ครึ่งเลื่อนมาจากศุกร์ไม่ใช่ศุกร์นะครับเรื่องของการเสียชีวิตใช่นะฮะเสียชีวิตกระทันหันอืมนะฮะก็เลื่อนมาเตะวันนี้ก่อนพรุ่งนี้สำหรับศึกกันโชคเสียวันนี้มี3คู่แต่ส่วนยูเวนตุสนี่ก็เดี๋ยวไปหาโปรแกรมลงทีนึงใช่ครับนะฮะก็5ทุ่มครึ่งนะครับก็ก่อนที่จะดูแชมเปี้ยนส์ลีกก็ดูกันโชคไปก่อนวอร์มเครื่องนะครับนะฮะก็ส่วนตัวก็มองว่ายูเวนตุสไม่น่าแพ้ในบ้านนะฮะส่วนอีกคู่นึงบาเยิร์นมิวนิกฮะจะสอนบอลเซบีย่าสอนบอลเลยนะโหนะฮะบาเยิร์นมิวนิกจะแสดงให้เห็นนะฮะว่ากูไม่ได้มาแบบแมนยูนะฮะให้รู้ว่าทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปที่แท้จริงเป็นยังไงนะฮะไปดูข่าวความเคลื่อนไหวบ้างดีกว่าอะไรบ้างเลยเอาเรื่องผู้สาประตูดีอ่ะตัวนี้มีคนสนใจเยอะมากคือหอมมากผู้สาประตูถ้าในยุโรปตอนนี้นะฮะที่เป็นข่าวพัวพันเอาทีมไหนมาดริดครับมาดริดเนี่ยเขาจ้องเนี่ยเบอร์หนึ่งของเขาเนี่ยที่เขาอยากได้มากอยากได้หนาก็คือดาวิดเดเคอาร์ใช่นะฮะแต่ถ้าไม่ได้เดเคอาร์เนี่ยมันมีแผนสำรองซึ่งดูแล้วมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ต้นสังกัดของตานี่เนี่ยโอ้โหลอยถ้อยนะฮะนั่นคือตีโบกุกตัวมีโอกาสนะฮะว่ากุกตัวเองก็ไม่ใช่ว่าคือเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงที่จำเป็นต้องแบบไม่ใช่ว่าคือออกมาสัมภาษณ์เหมือนมาว่าอยากกลับสเปนครับนะฮะอันนี้คือความเป็นไปได้แต่ว่าคือถ้าเชลซีไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกขึ้นมานะฮะไม่ใช่แค่กุ๊กตัวคนเดียวไงเอเดนอาซาร์จะต้องไปด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วทีมที่พร้อมอ้าแขนนะฮะก็ทีมเดิมเนี่ยมาดริดนะฮะก็แต่ถ้าสมมุติเชลซีจะพัดจับผูได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกมีโอกาสไงยังมีโอกาสนะฮะกุ๊กตัวอาจจะอยู่ต่อครับเดเคอาร์ในแมนยูยังไม่ปล่อยมาดริดมีข่าวกับอีกคนก็คืออลิสันนะฮะของโรม่าใช่ผู้สาประตูบราซิลครับแต่คนนี้ก็ต้องไปแย่งกับทีมลิเวอร์พูลใช่ครับลิเวอร์พูลเองก็ตอนนี้ก็หาผู้สาประตูที่จะมาแทนทั้งซิมงนะฮะยูเร่นี่ไปชัวร์แหละใช่นะฮะคนละส่วนลอริสคาริอุสลอริสตรงเป็นตรงกับมิยงยิงเป็นเก้าหกแต่ละตัวนะฮะ ก็คือยังไม่ไว้วางใจไม่แบบจะให้เขาบอกว่าถ้าจะเล่นเกมรุกแบบดุดันเนี่ยเกมรับมันก็ต้องแบบไว้ใจได้ใช่นะฮะยิงเยอะแล้วมันเสียเยอะด้วยเนี่ยมันก็เหนื่อยนะมันเหนื่อยแบบว่าพวกแนวรุกบอกโอ้ยกูยิงตั้งเยอะแล้วเสียอะไรแบบนี้วะเออนะ
ก็มีข่าวอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้เป็นข่าวค่อนข้างมีกระแสเยอะมากเลยก็คือยานโอบรักเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะยานโอบรักเนี่ยเป็นผู้สาวตัวของทางตราหมีอาร์เรโกมาริดนะฮะก็ทางตาหมีเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างใจบุญพูดเลยนะฮะคือพร้อมที่จะปล่อยนักบอลที่เป็นกำลังหลักสำคัญนะฮะคือปล่อยแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเพราะผู้หามาแทนได้ตลอดเออเหมือนทีมจะแบบหามาแทนได้ตลอดแล้วตำแหน่งกองหน้าผู้สาประตูเนี่ยผู้สาประตูนะฮะขาดเอาก่อนหน้านี้ก็มีดับเบิ้ลเคเดคเคอาร์นะฮะไอ้ก่อนเดคเคอาร์เนี่ยก็มีผมจำชื่อไม่ได้แต่โคตรเหนียวเหมือนกันนะฮะมันรุ่นสู่รุ่นนะเดคเคอาร์มารู้สึกจะเป็นโมย่ามั้งก่อนโอบรักอ่ะใช่นะเพราะจะมีเดคเคอาร์ไปแล้วเขายืมกูตัวจากเชลซีใช่กูตัวนะฮะหลังกูตัวเนี่ยก็จะเป็นพวกโมย่าแล้วก็เนี่ยมันเป็นโอบรักอีกนะฮะส่วนกองหน้านะฮะไล่ตั้งแต่ยุคจำความได้เนี่ยทีมมีฟอร์สเบงก์นี่ก็อยู่อ่ะแอนเดรคอมบาเรตใช่แล้วก็มาเฟิร์นโดตอร์เรสใช่เชเดอร์อาเกโร่กุนนะฮะเดียโก้คอสตาใช่นะฮะหรือเดียโก้ฟอร์ลานไปเกิดใหม่ก็ไปเกิดใหม่ที่แอนเดรคอมบาเรตนะมาปั้นองตองกิสมันขึ้นมากิสมันนะฮะคือแบบกองหน้าขึ้นมาตลอดกองหน้ามันเยอะมากอ่ะแอนเดรคอมบาเรตอ่ะใช่เออแล้วคือแบบเหมือนตอนแรกอ่ะมาอยู่ปีแรกๆเนี่ยโอ้โหไก่กาอาราเร่มากพอแบบจบฤดูกาลแรกปุ๊บเนี่ยโหเหมือนได้หลายเท่าเลยนะเป็นทีมที่แบบเฮ้ยได้นักเตะมาแบบก็ไม่แพงมากนะเอาตัวกิสมันจากเรอัลซาเซดาตอนนั้นใครจะรู้ว่าโอ้โหใครจะรู้โอ้โหเด็กก้องแก้งจากฝรั่งเศสคือแบบเล่นที่ฝรั่งเศสเล่นไม่ได้อะมาที่ลาลิก้านะฮะเอาตอนนี้โด่งดังแบบโอ้โหค่าฉีกสัญญา100 ล้านคือมันเป็นทีมที่ปั้นแบบดีมากอ่ะต้องชมสเกาต์ก่อนเลยนะกับทีมสตาร์โค้ชนะใช่โอ้โหสุดยอดเป็นทีมที่น่าเชียร์นะฮะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมก็ให้กำลังใจแบบห่างๆนะเพราะว่าสเปนเนี่ยจะไปเชียร์บาร์ซ่าไปเชียร์มาดริดคือแบบเชียร์แบบว่ายิงถึงแค่นะเฉพาะกิจเชียร์เฉพาะกิจนะฮะแบบว่าหาทีมแบบที่มันมีเอกลักษณ์แบบมันเล่นด้วยทีมเวิร์คเล่นด้วยแบบระบบจริงๆเออเนี่ยเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเชียร์เหมือนกันเหมือนที่เยอรมันเนี่ยผมก็ชอบดอทมุนมากกว่าบาเยิร์นนะครับเพราะบาเยิร์นเนี่ยโหโรคจิตมันง่ายไปนะมันเห็นใครเก่งดึงมาหมดเลยฮะเออคือนอกเหนือจากที่อังเทียนเกรดเนี่ยเชียร์แมนยูโดยส่วนตัวนะฮะก็จะหาทีมอื่นแบบก็ดูอยู่ห่างๆนะฮะชอบวิธีการเล่นสไตล์การทำทีมประมาณนั้นนะเมื่อกี้ถึงนะยานโอบรักโอเคโอบรักเนี่ยเรื่องก่อนมีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดนะฮะใช่อันนี้ก่อนหน้านี้แต่ตั้งนานแล้วแหละมีข่าวมาดริดแต่ด้วยการย้ายข้ามฝั่งเลยเนี่ยโอ้โหเกิดขึ้นยากมากๆนะยากนะเพราะว่าสองทีมนี้มันไม่ถูกกันใช่ครับนะฮะมันก็แทบจะอารมณ์เดียวแบบแมนยูลิเวอร์พูลเลยด้วยซ้ำนะเออแอตมาดริดกับเดอะมาดริดเนี่ยแมนยูแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลพวกนี้นะฮะคือแบบค่อนข้างเกิดได้ยากแต่ว่าโอบรักเนี่ยนอกเหนือจากเรอัลมาดริดเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับ2ทีมจากอังกฤษนั่นก็คือลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลใช่คือ3ทีมเนี้ยลิเวอร์พูลอาร์เซนอลมาดริดอ่ะคือสถานการณ์ของผู้สาประตูมันคล้ายๆกันคือไม่ค่อยพอใจกับผู้สาประตูคนปัจจุบันนะคือที่จริงอ่ะทางเรอัลมาดริดนะฮะเกเรมาร์ถามว่าเหนียวไหมเหนียวแต่ปัญหาคือมันปั้นคือเรียกอะไรอ่ะคือเอามาเรียกว่าการตลาดขายไม่ออกใช่นะฮะคือเกเรบาร์โชว์ผลงานยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกในปี2014ถูกต้องพอจบทัวร์นาเมนต์นั้นปุ๊บทางเรอัลมาดริดก็ซื้อมาเลยนะฮะตอนนั้นมือหนึ่งยังเป็นกาซิยาใช่ครับแล้วก็เกเรบาร์เนี่ยมาตอนอยู่กับเรอัลมาดริดในปีแรกเนี่ยก็เป็นสำรองไปก่อนสำรองกาซิยานะฮะ
แล้วมันน่าสงสารตรงไหนน่าสงสารตรงที่พอขายกาซิยาสให้ปอร์โต้มาดริดเดินเรื่องจะเอาเดเคียเกเรซาบาสตอนนั้นคือหนึ่งในข้อเสนอในการที่จะขอซื้อดาวิดเดเคียด้วยตอนนั้นก็คือเก็บของเกือบจะมาแมนยูแล้วล่ะเครื่องแผงเครื่องแฝงพังเรียบร้อยไปแต่นี่มันน่าสงสารตรงนี้ไงคือแบบเหมือนเป็นส่วนเกินอ่ะครับผมคือต่อให้ลงเฝ้าเสานะฮะต่อให้โชว์ฟอร์มดีขนาดไหนคือคนมันไม่ใช่อ่ะใช่นะฮะมันก็คือแบบก็คือเปเรสไม่ชอบแบบพูดง่ายๆอ่ะเปเรสชอบแบบ DKR ขายได้ครับชื่อนี้เอามาสร้างมูลค่าให้กับทีมได้นะฮะนี่แหละก็ไม่ชอบนะฮะอ่ะก็เลยแบบไอ้มีโอบรักมีอริซอนนะเนี่ยก็อยู่ในเครือข่ายส่วนลิเวอร์พูลก็อย่างที่ทราบกันดีนะฮะตอนนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลบอกใครก็ได้เอามาเหอะเอามาแทนคนเป้าเสาปัจจุบันนะฮะคาริอุสอ่าว่าไอ้หลังๆมันเริ่มเหนียวขึ้นครับนะฮะแต่ลูกเหวิร์กก็ยังมีเหมือนเดิมคาริอุสก็เหลือเวลานี่แหละพิสูจน์ตัวเองจบฤดูกาลนี้แหละใช่นะเวลาไม่นานละส่วนอาร์เซนอลนี่คือเอามาแทนปีเตอร์เช็คที่อายุมากขึ้นแล้วใช่ฤดูกาลนี้ก็เหวอบ่อยนะเช็คโหยาโดบรักเป็นผู้สาตว์ที่ผมมองว่าเหนียวนะครับเป็นตัวที่ยืนตำแหน่งได้ดีคือไว้วางใจได้ไว้วางใจแล้วก็รูปร่างค่อนข้างดีนะฮะแต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งคืออาร์เรโกมาริดถ้ายื้อไปจนถึงช่วงโดนจุดโทษครับให้เปลี่ยนประตูครับเพราะยานโอบรักโคตรหมูเลยใช้ประตูไม่เก่งนะยืนอยู่เฉยๆสังเกตเองมันแมตช์ไหนวะปีไหนนี่แหละปีที่ชิงก็ไม่มีปีที่ชิงอ่ะเรอัลมาดริดด้วยแล้วก็มีปีนึงที่ตกรอบเพราะโดนจุดโทษเนี่ยไปเซิร์ชดูได้มันขาตายทุกลูกเลยจริงนะฮะคือยืนจุดโทษไม่เอาจุดโทษไม่เอาเลยอ่ะฮะปัญหาอย่างเดียวของโอบักเอ้ยของ3ทีมเนี้ยที่สนใจโอบักก็คือค่าเซ็นสัญญาของโอบักเนี่ย100ล้านยูโรพี่โก้แต่มันคุยกันได้โอ้โหมันคุยกันได้นะฮะ100ล้านยูโรถ้ามาดริดจะเอาโอบักด้วยราคานี้ไอ้100เนี่ยผมว่ามาถึง DKR แน่ๆDKR ดีกว่ามั้ยนะส่วนลิเวอร์พูลอาริวอาร์เซนอลเนี่ยถ้าจะจากับอาริโกมาริดได้นะผมว่าไม่ถึงไม่ถึงแต่ถ้าเป็นรัลมาริดผมว่าอาริโกมาริดน่าจะมีครับใช่น่าจะมีแบบไม่สนจ่ายฉีกสัญญามันสิใช่ นะฮะเอานอกเหนือจากนั้นนะฮะมีข่าวเรื่องของลิเวอร์พูลนะฮะกองหลังรายนี้เนี่ยมีข่าวกับแมนยูมาก่อนครับสองสามวันคือซามูเอลอุมติตี้อุมติตี้เนี่ยออกมาแบบแบะท่าว่าเฮ้ยค่าจีกสัญญาของไอเนี่ยอยู่ที่60ล้านยูโรนะเออ60ล้านยูโรถือว่าไม่แพงนะพอรับได้เออพอรับได้ครับอุมติตี้ซึ่งตอนเนี้ยมันมีแมนยูมีเชลซีแล้วล่าสุดก็คือลิเวอร์พูลอีกทีมนึงนะฮะโอ้โห60ล้านเอาจริงๆนะอาคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลอุมติตี้กับฟันได้75ล้านปอนด์ใช่อุมติตี้60ล้านยูโรถือว่าถูกผมว่าก็โอเคนะก็ด้วยมาตรฐานการเล่นของเขากับซาบอีกนะฮะแล้วก็กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสด้วยใช่นะฮะสมเหตุสมผลน่ะใช่ล้านสิบล้านนี่ถือว่าถูกนะฮะเพราะว่าตอนนี้ค่าตัวมาตรฐานเขาก็เอาไปฟันได้อ่ะ75คือถ้าเป็นผู้เล่นที่ติดทีมชาติชุดใหญ่อ่ะว่ามันมีสัก50ล้านอาจอยู่แล้วอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมีค่าสัญญาไม่พอนะฮะต้องเจรจากับบุมบีตี้เรื่องของค่าเหนื่อยให้มันลงตัวนะฮะใช่ฉีกได้แต่ทีมไหนที่ประเคนแบบบุมบีตี้พอใจก็น่าจะได้ไปนี่แหละมันวัดกันตรงนี้แหละซึ่งแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเนี่ยปัญหาคือตอนนี้ยังหนืดอยู่ใช่เพดานข้าเหนื่อยสู้พวกแมนยูเชลซีไม่ได้นะครับลิเวอร์พูลก็ต้องมาดูกันนะแถมอีกสักหน่อยไหมโปรเชติโน่เหรออ่ะเดี๋ยวลองดูโปรเชติโน่ถือว่าเป็นกุนซือที่เนื้อหอมนะพูดถึงเรื่องของ
กุนซือเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับเก้าอี้ดนตรีแล้วล่ะจบฤดูกาลนี้ผมว่าเชลซีน่าจะมีผลการเปลี่ยนแปลงนะฮะส่วนลีกอื่นๆนะฮะอย่างบาเยิร์นเนี่ยจูเปเกสก็แค่รักษาการเพราะว่าพี่แจ้เขาออกไปช่วงต้นซีซั่นนะฮะตอนนี้เขาก็มองอยู่โทมัสซูเคิลตอนนี้ว่างครับตอนนี้ใครว่างบ้างอันเชลติอันเชลติดังดังนะทูเคิลหรือเอ็นซูริเก้ริเก้ดังดังมีใครอีก3คนนี้แหละใช่มันก็ไม่มีใครนะถ้าดังแบบระดับท็อปท็อปอ่ะใช่ตอนนี้คือว่างงานกับที่ไม่ว่างงานแล้วที่เนื้อหอมก็จะมีพวกอาร์เรกีโปเชติโน่ใช่นะว่าคอนเต้ที่จริงก็เนื้อหอมนะครับก็เหมือนรู้ชะตากรรมไม่อยู่เชลซีก็ไม่คุมทีมอื่นก็ได้นะฮะทีมเนี้ยก็ต้องดูนะปีหน้าผมว่าพรีเมียร์ลีกก็น่าจะสนุกนะมีการเปลี่ยนเรื่องของผู้จัดการทีมคนเก่าๆอย่างโปเชติโน่เองอยู่กับสเปอร์เขาก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าทำยังไงให้ทีมก้าวไปถึงอีกขั้นหนึ่งอ่ะเพราะสเปอร์นะฮะน่าสงสารมากจะแชมป์ไม่ได้แชมป์ไปไม่สุดมันจะถึงอยู่แล้วอ่ะปีที่ขึ้นมานะฮะหนูดันมีเลสเตอร์มาแล้วปีต่อมาโอเคตัวเองก็สามารถฐานได้ไม่ยังมีเชลซีนะแต่ปีนี้ก็โอเคแหละช่วงแรกอัดแผ่วไปเพราะว่าย้ายสนามแต่พอปรับได้นี่ก็ยังเป็นสเปอร์เหมือนเดิมแต่ว่ามาเจอความเท่ของแมนซิตี้เข้าไปอีกเออแบบไม่ต้องสู้อ่ะเอาจริงๆนะคือถ้าเปิดตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะตัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปลีกสนุกแล้วเออชิงกันหลายทีมอยู่นะใช่เออ2 3 4 5เออคือมันลุ้นเหมือนลุ้นแชมป์ไปในตัวนะครับตอนนี้รองแชมป์เหมือนลุ้นแชมป์ไปแล้วปลอบใจตัวเองเราบอกนะฮะก็ต่างสเปอร์ไม่ปล่อยหรอกโปเชติโน่แล้วก็พร้อมที่จะประเคนค่าเหนื่อยต้องบอกว่ามหาศาลเหมือนกันนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่3ล้านปอนด์ต่อปีครับฮะจะประเคนโอ้โหอัพนี่เท่าอุ้ยเบิ้ลแบบปัจจุบันรับอยู่5ฮะจะเพิ่มขึ้นอีก3ก็เป็น8ล้านอ๋อใช่ก็จะเป็นจะเป็นรองแค่เป๊ปมูรินโญ่แล้วก็คอนเต้3คนเท่านั้นใช่โอ้แล้วยูโบคล็อปอีกแต่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะเฮ้ยเขาก็คือโปเชติโน่น่าจะผลงานสุดยอดมากคือถ้าสเปอร์ไม่กล้าจ่ายที่หมื่นก็กล้าจ่ายใช่ผมบอกได้เลยว่าของดีเลยโปเชติโน่เนี่ยมาดริดก็อยากได้ครับปารีสแซงต์แชร์กแมนก็อยากได้อืมนะฮะคือแบบทีมแบบทีมแม่เหล็กอ่ะคือถ้าสับคือโปรเจกต์ตัวเองก็อยากแบบสร้างทีมของตัวเองอ่ะนะฮะคือสร้างสเปอร์ขึ้นมาแต่ถ้ามันถึงวันหนึ่งขึ้นมาแบบมันไปไม่มันตันแล้วอ่ะอันนั้นผมว่าชื่อของโปรเจกต์ตัวเองคือไปกลุ่มทีมไหนก็ได้ใหญ่ใช่โอ้อาแข่งรับแน่นอนนะฮะทีโน่มาก็ใกล้จะได้ต่อสัญญาละเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็เชียร์ฟุตบอลให้สนุกละกันนะฮะใน145ย้ำกันอีกครั้งนะฮะมาลายกับเสือใต้จัดไปจัดไปพรุ่งนี้ผมไม่จัดนะพรุ่งนี้ใครมาไลฟ์สดก็บอกด้วยอยู่นะฮะพรุ่งนี้เจอปีเตอร์โบ๊ทป่ะปีเตอร์โบ๊ทไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่วันบู๊ทเมื่อวานผมจัดกับอ๋อพี่ก๊อฟเมื่อวานผมจัดกับพี่หนุ่มสงสารผมก็เล่าบรรยากาศของการเชียร์เชลซีของปีเตอร์โบ๊ทคุณก็อยู่ในเหตุการณ์ไอโมเสสไอคิดเดตันไอชาติมาเต็ม คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฟุตบอลไม่ได้สนใจนะสนใจมันคนเดียว แต่ดีนะเชลซีตกรอบอยู่แล้วก็เป็นความฮาของปีเตอร์โบ๊ทนะคือปีเตอร์โบ๊ทมาจัดไลฟ์สดอีกทีวันนะปกติก็มีวันศุกร์อะศุกร์ใช่มีวันศุกร์ใช่นะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของการไลฟ์สดวันนี้นะพรุ่งนี้ก็
เหมือนเดิม 19:45 นะฮะก็มาพบกับทีมงานของเราก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะฮะพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ